iPad Pro 2020เปิดตัวไปแล้วแล้วถามว่า iPhone 9ล่ะจะมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าคลิปนี้ขอตอบคำถามหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาว่า iPhone 9จะเปิดตัวตอนไหนผมขอสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับณตอนนี้เราทราบข้อมูลมาว่า iOS 13.4 นั้นจะเปิดตัวให้ใช้งานในวันที่24มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้จากข้อมูลตรงจุดนี้นะครับผมคิดว่าการมาของ iPhone 9กับ iPhone 9 Plus นั้นจะมาในช่วงนี้นะครับช่วงประมาณวันที่20ปลายๆถึงประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันเพราะว่าอย่างที่เรารู้คือ iPad อยู่ดีๆก็มาทั้งๆที่แบบว่าลือไปเป็นกลางปีนี้เลยทีเดียวแต่ว่า iPhone 9นั้นมีข่าวลือออกมาที่ค่อนข้างหนาแล้วก็รายงานต่างๆออกมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทั้ง2รุ่นนี้จะเปิดตัวถ้าถามความเห็นผมจริงๆก็รอดูครับภายในช่วงปลายเดือนนี้พอได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับการเปิดตัวของ iPad Pro แล้วก็ MacBook Air นั้นปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ที่กำลังเจออยู่นะครับเพียงแค่ทำให้ Apple ไม่สามารถจัดงานเปิดตัวที่อยู่บนเวทีได้แต่ก็ยังมีการเปิดตัวสินค้าออกผ่านทางหน้าเว็บแล้วก็ประกาศวางขายในเร็วๆนี้นะครับสำหรับในบ้านเรา iPad Pro 2020จะวางขายเร็วๆนี้ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาทส่วนจะวางขายเมื่อไหร่นั้นถ้ามีอัปเดตทีมงาน iMode จะแจ้งให้ทราบทันทีนะครับอย่าลืมกดติดตามครับช่อง iMode Official ของพวกเราแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้อม iMode ในคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ Let's go